คุณไม่รู้เหรอว่าไอ้โศกมันโกรธคุณเรื่องอะไรอ่ะฉันบอกเหรอว่าไม่รู้อ่ะงั้นแปลว่ารู้อ่ะดิก็รู้อ่ะดิปองตอบไปดินะฉันต้องการรู้ว่าดอกโศกไปไหนทำอะไรกับใครบ้างโอ้มันคงจะบอกคุณหรอกนะคุณบอกอยู่ไม่ใช่เหรอมันโกรธคุณอ่ะก็ใช่ไงคือได้ขอรับคนสำคัญนี่ไงโอเคก็ได้เดี๋ยวจะดูให้แล้วกันไปนะคุณนายไม่ต้องวอรี่ไปหรอกจัดให้ขอโทษครับลืมไปครับว่าคุณรวยปองฮะสัญญาลูกผู้ชายกันแล้วนะสัญญาครับอย่าลืมนะไม่ลืมพอแล้วไปขอโทษครับพอดีฉันผ่านมาแถวนี้ก็เลยจะขอมานั่งนิ่งๆสักครู่เชิญตามสบายครับอัศนัยกลับเมื่อไหร่คะโอ้กลับมาเมื่อเช้าครับไม่ใช่วันอาทิตย์เหรอคะเปล่าครับผมเปลี่ยนไฟให้จะรับอะไรเพิ่มไหมครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันก็จะกลับแล้วอยู่นี่เองผมเห็นรถคุณฉันเพิ่งมาไม่สบายหรือเปล่าอ๋องั้นเดี๋ยวผมไปเอาน้ำมาให้ดื่มนะครับเชิญครับสบายกินเหล้ามากอยู่ดึกผมแล้วเป็นห่วงเวรจริงเลยนะแต่จะไปหาก็ไม่กล้าก็เหนื่อยนิดหน่อยนี่ทำอย่างนี้ทำไมเนี่ยลุ่มล่ามทำไมผมรักคุณนะบิยากมลรักจนแทบจะขาดใจแล้วอ่ะปล่อยดูเนี่ยปล่อยนี่คุณปิยากมลคุณไม่มีใจให้ผมบ้างเลยเหรอไม่มีสักนิดเลยเหรอปล่อยอยู่นี่นะนี่ปล่อยทำอะไรอย่างนี้เนี่ยคะมาเขียนลายที่นี่นานหรือยังอ๋อ2ปีค่ะตั้งใจหน่อยเส้นของเธอไม่คมเลยมันขาดบ่อยอ่ะค่ะที่นี่ไม่ใช่ที่ฝึกงานเราต้องการของจริงเดี๋ยวคุณเปลี่ยนตรงนี้นี่คุยกับผมก่อนปล่อยฉันอยู่นี่นะนี่คุณตะโกนจะป้าอะไรอีกมานี่ไม่คุยกับผมคุณตะกูลโอ๊ยกันเนี่ยคุยกันเองนะคะฉันถามคุณนั่นแหละว่าฉันไม่อยากตอบแล้วทำไมถึงตอบฉันไม่ได้
ม่ใช่ฉันตอบคุณไม่ได้นะแต่ฉันไม่อยากตอบนี่มันอะไรกันอะตระกูลอธิบายสิคุยอะไรกันทำไมถึงตอบฉันไม่ได้มันไม่มีอะไรหรอกครับคุณเพ็ญนี่คิดว่าฉันหูหนวกตาบอดหรือไงกิริยาที่ฉันเห็นเมื่อกี้ถ้าไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดแล้วมันคืออะไรมันเป็นกิริยาที่ฉันปฏิเสธคุณตระกูลปฏิเสธเรื่องเรื่องที่คุณตระกูลชวนฉันไปกินข้าวแต่ฉันไม่ไปจริงเหรอจริงครับเรื่องบางเรื่องอะไรถึงคุณจะต้องชวนเข้าไปทานข้าวด้วยผมก็ชวนทุกคนแหละไม่เห็นแปลกอะไรนี่ก็คนทำงานด้วยกันน่ะทำงานทำงานอะไรคุณปิยากมลเนี่ยเขามาช่วยคุณอัศนัยทำงานนิดหน่อยอะงานอะไรนะครับคุณปิยากมลก็งานเล็กๆน้อยๆในฐานะหุ้นส่วนเล็กๆก็เท่านั้นเองหุ้นส่วนคุณมีหุ้นส่วนที่นี่ด้วยเหรอแล้วทำไมฉันไม่รู้อะถามสามีคุณดูสิคะบางทีอะอาจจะมีบางเรื่องที่เขาไม่อยากให้คุณรู้ก็ได้นะคุณปิยากมลคุณพูดอะไรอะระวังด้วยนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะคุณอาจจะเป็นภรรยาที่สามีไม่อยากบอกทุกเรื่องก็ได้แต่สามีฉันน่ะไม่ใช่จริงของคุณคุณเป็นพักฉันอาจเป็นภรรยาที่ไม่อยากรู้เรื่องสามีเลยสักเรื่องเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ากลัวว่าวันหนึ่งเขาจะไม่บอกเลยสักเรื่องขอตัวนะคะนี่ทำไมคุณไม่บอกฉันนะว่าเขามีหุ้นส่วนอยู่ที่นี่มันมีแค่นิดหน่อยอะจนผมลืมไปแล้วด้วยซ้ำแล้วเขามีได้ยังไงล่ะใครขายให้เขาแต่มันก็ไม่น่าเพราะว่าหุ้นส่วนของเราทุกคนไม่มีนโยบายที่จะขายออกอยู่แล้วของคุณอัศนัยละมั้งก็เขาคบกันอยู่นี่คุณก็ลองไปถามเขาดูสิแล้วฉันจะถามเขาได้ไงล่ะแล้วทำไมคุณไม่บอกฉันไม่รู้สิผมไม่เห็นว่ามันสำคัญอะไรชุดที่อูหรือยังคะพรุ่งนี้อูจะไปงานแล้วนะคะโอ๊ยแม่ลืมคุณแม่อูบอกแล้วอูจะไปเอาเองคุณแม่ต้องไปเอาให้ด้วยคราวนี้ทำยังไงเนี่ยมันต้องใช้นะที่หลังไม่ต้องเลยพอเลยอูอย่ามายุ่งกับแม่เลยนะนี่ทีหลังอูไปเอาของอูเองเลยก็ตอนแรกอูจะไปเอาเองแล้วคุณแม่บอกจะไปเอาให้ทำไมล่ะไปเลยอูมาพูดอย่างนี้กับแม่ได้ไงไปนู่นไปหาพ่อเธอเลยไปบอกว่าอย่ายุ่งไงแกนั่นแหละไอ้อ้นอย่าไปไอ้อ้นไอ้บ้าจะบ้าก็เพราะมีพี่สาวแบบนี้แหละครับครับทำไมพูดขาดเลยยะอันนั้นน่ะเอาไว้พูดกับคนที่ไม่มีพฤติกรรมน่ารังเกียจแบบนี้พี่อ้นทำไมพี่อ้นว่าพี่โออย่างนั้นน่ะบานพ้นน้ำสักทีสิอยู่อะไรในต้มอย่างเงี้ยแหละเป็นไงหาความรู้ใส่ตัวเองสักบ้างเรียนโรงเรียนฝรั่งก็อย่างเงี้ยเรื่องเมืองไทยไม่รู้เรื่องแย่ แล้วตัวเองไม่อินเตอร์หรอก็ถึงได้บอกไงว่าให้อ่านหนังสือสักบ้างสมองจะได้ไม่กลวงแบบนี้โอ๊ยนี่ไปพ้นเลยนะอ้นเลยไปบอกสมให้เอารถออกกำลังจะไปบอกอยู่ค่ะใครไปไหนเออ
วยหน้าสวยจะไปไหนไม่ใช่เรื่องของเธอไม่เห็นอยากรู้เลยจะไปไหนก็ไปเถอะคุณอูคะขอโทษเถอะค่ะนี่คุณน้านะคะก็ใช่นะสิใครบอกว่าไม่ใช่ล่ะก็พูดดีๆกับเธอหน่อยสิคะมีหน้าที่สั่งสอนฉันเหรอเลยไม่มีแต่ฉันมีระวังเถอะจะไม่มีคนคบเป็นหมาหัวเน่าไปเลยไปแท็กซี่ก็ได้อุ๊ยไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวลืมไปตามสมนะคะรอแป๊บนึงนะคะทุนหัวนะคะนะคะเป็นมากขึ้นทุกคนโอ๊ะถึงสวยเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเขายังมีคนคบนะโถ่ใครจะมาคบคนบ้าพี่โอพี่โอจะไปไหนคะเดี๋ยวอ๋อบอกให้ทหารเอารถของพ่อออกให้ไหมคะน้ำเพิ่งตายแล้วยังไม่น่าเรียกฉันทหารรับใช้อีกเหรอไม่เอาเปรียบราชการไปไหนแล้วอ๋อแม่สวยใจเย็นนะแม่สวยจะไปไหนครับเดี๋ยวอ้นไปด้วยไปหาดอกโศกไปหาดอกโศกไปหาดอกโศกฮะไปไปฮะนะ